สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่รายการ Rap Alert รายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารฮิปฮอปรายวันกับผมริวร้อยเกย์ยังหญิงนั่นเองฮะแล้ววันนี้ฮะเริ่มจะมีกระแสออกมาว่าทราวิสสก็อตเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหากับคาร์ดิบีที่คาร์ดิบีเนี่ยอัลบั้มของเธอได้ชนะแกรมมี่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านไปหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะกับอัลบั้ม Invasion of Privacy ของคาร์ดิบีที่ได้รับรางวัลอัลบั้มที่ดีที่สุดสาขาฮิปฮอปไปในปี2019 Grammy Awards ฮะส่วนอัลบั้มของลาเฟรมของเราฮะ Astro World เนี่ยก็ได้เข้า Nominate นะแต่ว่าก็แพ้ให้กับอัลบั้มของคาร์ดิบีไปแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดเรียกว่าเป็นดราม่าเล็กๆขึ้นใน Facebook Twitter และหลายๆที่หลังจากที่ Travis Scott เนี่ยออกสารคดี Netflix Travis Scott Look Mad Make and Fly ออกมาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วแล้วจะมีฉากหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เรียกได้ว่าเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าทุกคนยังไม่ได้ดู Look Mad Make and Fly เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นหรือคนที่เห็นแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าใช่ฉากนั้นหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเรื่องทั้งหมดกันเนี่ยไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับเรื่องมันก็เริ่มมาจากสารคดี Travis Scott Look Mad Make and Fly ที่ได้ปล่อยลงไปใน Netflix เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราได้เห็นฉากหนึ่งเนี่ยที่ Travis Scott ฮะอยู่หลังเวทีของ Grammy Award รอประกาศรางวัล Best Rap Album ของปี2019นะแต่หลังจากที่ประกาศฮะสรุปว่าเป็นอัลบั้ม Invasion of Privacy ของ Cardi B ที่ได้รับรางวัลGrammy สาขา Best Rap Album ไปซึ่งจากสีหน้าของ La Flame ของเราเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยผิดหวังมากที่อัลบั้ม Astro World ของเขาเนี่ยไม่ได้รับชัยชนะแต่ยังไงก็ตามฮะเรียกได้ว่าอัลบั้ม Astro World ก็ยังได้รับการ Nominate และทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ยิ่งใหญ่แต่เรื่องนี้ฮะก็ไม่ตกที่จะทำให้ชาว Facebook และชาว Twitter เนี่ยออกมาพูดกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัลบั้ม Astro World เนี่ยแม่งควรจะชนะหรือเปล่าวะหรืออะไรก็ตามทำให้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าหรือว่า Travis Scott เนี่ยจะกด Cardi B ที่ Cardi B เนี่ยชนะเขาไปใน Grammy Awards แต่ว่าหลังจากที่ 2-3 วันผ่านไปฮะคาร์ดิบีก็ได้ออกมาบอกว่าลองคิดดูให้ทุกคนคิดดูว่าเธอทำทุกอย่างไปตอนที่เธอท้องอยู่นะตอนปีช่วงปีที่ผ่านมาอัลบั้มที่ผ่านมาเนี่ยเธออัดอยู่ในสตูดิโอเธอก็ท้องขึ้นโชว์เธอก็ท้องแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองคิดดูจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็ยังได้พูดอีกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเธอเนี่ยกับ Travis Scott เนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันได้ซ้ำเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนเนี่ยจะมานั่งด่าเธอใน Facebook ว่าเธอเนี่ยไม่สมควรได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมควรหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยครับว่า Cardi B และอัลบั้ม Invasion of Privacy เนี่ยควรจะได้อันดับ1ใน Grammy Awards สาขาอัลบั้มเพลงแร็ปที่ดีที่สุดหรือว่า Astro World กันแน่หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะชนะก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปกระด่า Cardi B กันผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับทุกคนฮะเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดไม่ว่าจะเป็น Travis Scott ไม่ว่าจะเป็น Cardi B หรือใครก็ตามในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้าแกง Peace